กลับมาตามคำสัญญานะครับเมื่อวานนี้มาปรุงเมนูสร้างสรรค์กับเราไปแล้ว1เมนูนะครับวันนี้อีก1เมนูนะครับกับเชฟอ้นคุณธนพงศ์สุทิเนียมนะครับเจ้าของตำแหน่งชนะเลิศเชฟทาเลนต์ปี2012นะครับสวัสดีครับอ้นครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่คนครับวันนี้อีก1เมนูที่เมื่อวานนี้อ้นบอกไว้แล้วว่าจะเป็นเมนูลูกผสมระหว่างญี่ปุ่นกับอิตาเลียนใช่แล้วครับก็คือครั้งนี้ก็ดึงตัวอารันชินีอารันชินีก็คือเหมือนเป็นริซอตโต้นะครับแล้วเขาก็จะชุบได้เกล็ดขนมปังเราไปทอดปั้นเป็นก้อนๆนะครับแต่ว่าจะมาผสมกับกลิ่นอายของญี่ปุ่นมีการนำน้ำดาชิมาหุงข้าวแทนใช่แล้วก็มามิกซ์กับเมนูทงคัตสึพูดงี้ไม่เห็นภาพเดี๋ยวจะต้องลองดูซิว่า2เมนูนี้จะเข้าไปยัดอยู่รวมกันอะไรได้ยังไงบ้างนะครับ เริ่มต้นจากอะไรดีก่อนครับเริ่มต้นเดี๋ยวเราจะหุงข้าวกันก่อนเลยนะครับก็ซอยหอมใหญ่นะครับครับสำหรับตัวรีซอตโต้นะครับข้าวที่ใช้ก็จะหน้าตาแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเขาเรียกข้าวอัลบอริโอนะครับกระเทียมด้วยนะครับตอนนี้เราก็พร้อมลงมือใช่แล้วนะครับแล้วก็ใส่น้ำมันนะครับครับเป็นน้ำมันลำข้าวนะครับครับประมาณ2ช้อนโต๊ะครับครับแล้วก็จะไม่ใส่กระเทียมก่อนเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวกระเทียมเขาจะไหม้เอาแค่แบบว่ากลิ่นของกระเทียมเขายังอยู่พอหอมเริ่มใสๆแล้วนะครับก็ใส่กระเทียมไปเลยได้ครับแค่พอให้เหมือนกับว่ากระเทียมเขาโดนน้ำมันแล้วมีกลิ่นหอมขึ้นมานะครับแล้วเราก็ใส่ข้าวลงมาเลยครับเราผัดข้าวนะครับให้น้ำมันเขาเคลือบตัวข้าวให้ทั่วก่อนพอเริ่มเคลือบแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวจะใส่เป็นตัวนี้เป็นน้ำดาชินะครับครับน้ำซุปดาชิก็ถ้าเผื่อใครขี้เกียจนะครับเขาก็จะมีขายเป็นเหมือนผงทำน้ำซุปสำเร็จรูปนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าใครอยากจะทำเองจริงๆก็ไม่ยากเลยใช่แล้วครับใช่ไหมครับส่วนประกอบมีอะไรบ้างครับจริงๆก็คือน้ำเปล่าชาโอแล้วก็สาหร่ายคมบุเท่านั้นเองใช่แล้วครับเราค่อยๆใส่ทีละน้อยนะครับให้ข้าวเขาเริ่มดูดไปก่อนแล้วเราค่อยๆเติมในระหว่างนี้พี่ขอขูดชีสพาร์เมซานแล้วกันนะครับครับเราใส่ตอนไหนครับเราใกล้จะปิดเตาเดี๋ยวอ้นจะใส่ชีสทีหลังมาแทนก่อนครับชีสพาร์เมซานก็เรียกว่าเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของตัวรีซอตโต้เลยนะครับพอข้าวเริ่มใกล้สุกเดี๋ยวอ้นจะปรุงรสนะครับก็จะใช้เป็นโชยุนะครับโชยุที่ดีเนี่ยนะครับจะต้องทำจากถั่วเหลืองที่คัดสรรมาอย่างดีแล้วก็ข้าวสาลีอย่างดีด้วยเช่นกันนะครับอย่างโชยุที่เดี๋ยวพี่จะให้อ้นใช้เนี่ยนะครับขวดเนี่ยบอกได้เลยว่าวิธีการหมักของเขาเขาหมักโดยวิธีการอย่างธรรมชาตินานอย่างน้อยเนี่ยนะครับต้อง6เดือนรสเขาถึงจะพัฒนาออกมาได้รสชาติที่ดีอย่างแท้จริงนะครับเดี๋ยวปรุงรสเลยดีกว่าครับนะครับได้ครับเราใส่โชยุประมาณแค่ไหนครับประมาณ1ช้อนชานะครับ1ช้อนชานะครับผมโอเคโอ้กลิ่นหอมขึ้นมาทันทีเลยครับตอนนี้จริงๆมันปิดเตาแล้วนะครับใช้ความร้อนจากที่ในหม้อมีอยู่ครับใส่ต้นหอมซอยนะครับครับขอแอบชิมนิดนึงนะครับว่ารีซอตโต้สไตล์ญี่ปุ่นเป็นยังไงเป็นยังไงบ้างครับพี่ปุ้มมันก็ยังมีความเป็นอิตาเลียนนะครับแต่มีความเป็นญี่ปุ่นแทรกเข้ามาเพราะว่าจะมีรสชาติของต้นหอมแล้วก็โชยุด้วยนะครับเราต้องพักให้เย็นก่อนป่ะครับใช่แล้วครับเพราะเดี๋ยวหลังจากนี้อ้นจะมาปั้นเป็นก้อนๆโอเคครับรีซอตโต้เย็นแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะใช้พลาสติกแรปครับก็ตัดแบ่งก่อนนะครับครับเราวางเนื้อหมูไว้ก่อนนะครับเนื้อหมูที่เป็นแบบบางๆมากๆเลยใช่ไหมครับอ๋อแล้วเดี๋ยวเราเอาไปกบตัวข้าวอีกทีหนึ่งใช่เราก็ตักข้าวนะครับครับอ๋อแล้วเราก็ใช้อันนี้ลวกอย่างนี้เหรอครับใช่แล้วครับง่ายๆเลยอ๋อบังคับให้เขาเป็นก้อนกลมๆหลังจากที่เราได้เป็นกลมๆแล้วเราทำไงต่อครับเอาไปคลุกกับแป้งไข่แล้วก็เกล็ดขนมปังนะครับแล้วก็ไปทอดครับผมตอนนี้ก็ปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่พลเราก็จะอยู่ในช่วงเอาไปทอดนะครับก็เริ่มด้วยชุบแป้งใช่ครับอันนี้เป็นแป้งสาลีนะครับครับแล้วก็ชุบไข่นะครับโอ้ก็ลงเกล็ดขนมปังนะครับครับเราใช้เวลาทอดนานไหมครับ
ก็ประมาณ 3-4 นาทีนะครับก็สังเกตดูสีจากตัวเกล็ดขนมปังครับครับตอนนี้ก็ทอดเสร็จแล้วครับพี่พลเราก็จะมาจัดจานกันเลยนะครับเครื่องเคียงก็จะมีเป็นกะหล่ำปีนะครับขูดฝอยแล้วก็ใช้น้ำแข็งครับครับแล้วก็เรามีมะนาวด้วยครับครับเป็นเลมอนนะครับครับเราทานกับซอสทงคัตสึนะครับครับอันนี้ก็เป็นรสชาติที่เด็กชอบด้วยเนาะใช่แล้วครับเจอรสหวานเปรี้ยวตัดรสด้วยมัสตาร์ดนิดนึงอันนี้ก็เป็นมัสตาร์ดแบบญี่ปุ่นนะครับว้าวน่าทานมากๆใครจะรู้ว่านี่คือเมนูที่มีความเป็นอิตาเลียนซ่อนอยู่ด้วยนะครับครับและนี่ก็คือเมนูจากเชฟอ้นนะครับที่มีชื่อว่ารีซอตโต้ในทงคัตสึครับ